แสงตะวันสาดส่องผิวเมฆเป็นสีทองพองอัมไพหมู่บ้านที่นี่มันสวยมากครับคุณผู้ชมจ๋าบ้านเมืองบ้านไม้3ชั้นด้วยผมยังไม่เคยเห็นเออแต่กายจ๋าได้ยินไหมวะเสียงอุ้ยนาครับสวัสดีครับผมอะไรกันเนี่ยเราจะมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรโอ้โหดุซะด้วยผมจะมาเที่ยวบ้านป่าสะแกครับผมแล้วมากันกี่คนหนึ่งคนท้วนเลยฮะผมไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่ลูกสามแล้วมีเอกสิบครับผมอย่างนั้นน่าจะไรไม่ได้มากันหลายคนถ้ามาคนเดียวเดี๋ยวนะพาไปเที่ยวเลยพาไปเที่ยวด้วยป่าสะแกได้ครับผมตลาดกลางดงเสือจัดให้เลยทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปทางนู้นไปเลยโอ้โหชุมชนบ้านป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่คือบ้านเกิดของสายันสัญญาและยังเป็นถิ่นของเสือดำขุนโจรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งชุมชนโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยครับอุ้ยนี่ใกล้ไปและที่ตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจะมีอะไรดีมีอะไรเด็ดไปชมกันเลยคุณผู้ชมฮะผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากตามต่างจังหวัดเนี่ยเพราะหนึ่งคือผมจะมีแดดแต่ลมโกรกมากเอาไปว่าผมจะพาทุกคนมาพบกับแลนด์มาร์คที่แรกซึ่งแล้วก็ถึงแล้วพอดีเลยเชียวกับบ้านขุนบุญญาพิพัฒน์ครับผมเป็นบ้านของคหบดีนะครับผมคุณผู้ชมฮะบ้านหลังนี้เชื่อไหมจ๊ะอายุมากกว่า100ปีแต่สภาพก็คือยังกริบอยู่เลยนะฮะไปชมข้างในดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างในบ้านขุนบุญญาพิพัฒน์ไปเลยยายจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าน้องจ๋าขออนุญาตเข้าไปได้ไหมจ๊ะได้ค่ะขอบคุณมากครับผมได้เลยนะคะบังมากเลยคุณผู้ชมฮะสภาพบ้านยังใหม่กริบเลยนะนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามีเยอะมากที่ยังไม่เคยเห็นนี่คุณผู้ชมฮะมันคืออะไรมันคือประตูอีก1ชั้นสำหรับบ้านของคนที่มีฐานะในยุคนั้นนะนี่เลยขึ้นมานอนปุ๊บจะปิดปั๊บป้องกันขโมยขึ้นบ้านผมเพิ่งเคยเห็นแล้วสภาพบ้านคือบ้านไม้แต่โดนบูรณะในสภาพที่ไม่กิ๊บคุณผู้ชมจ๋าห้องนอนเป็นเรื่องแล้วขอเข้าไปดูนะครับห้องนอนคุณผู้ชมจ๋ามีห้องนอนนี่มีหีบด้วยนะฮะไว้เก็บของคือบ้านของคนสมัยก่อนเนี่ยอยู่กันแบบว่าสบายอยู่กันแบบว่าลมโกรกไม่ต้องมีแอร์ก็ได้พัดลมก็ไม่ต้องมีคุณผู้ชมฮะละมนเสน่ห์ของบ้านไม้ของยุคสมัยนั้นนะคือจะมีนี่ฮะนี่ High Definition Panorama หรือว่าภาษาไทยเหล่าเต็งนี่แหละฮะคุณมันเดินไม่รอบบ้านเลยนะมาพามาชมเลยบ้านหนึ่งหลังก็จะประกอบด้วยห้องหลายๆห้องและบ้านขุนบุญญาพิพัฒน์นะมี2หลังหลังนี้จะเป็นของขุนหลังที่2จะเป็นของภรรยาของคุณเขานะฮะ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดขวางเวรุวันอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินที่ใครมาที่นี่ต้องมาให้ได้กับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้ชาวบ้านเรื่องลือเรื่องชื่อกันว่าเป็นวัดที่แปลกมากและโบสถ์นะครับผมเขาได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ขวางตะวันมีความแปลกแค่ไม่กี่โบสถ์แค่ไม่กี่วัดในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่นะคุณผู้ชมนั้นพูดแล้วจะขนลุกเกลียวกันเข้าให้ต้องบอกเลยว่าของจริงล้วนๆผมเรามีวิชาอาคมอยู่บ้างผมเราไม่อยากจะคุยดูกันเองดีกว่าประตูเปิดเป็นไงนี่คนอยู่ตรงนี้ฮะคนอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คนอยู่ตรงนี้เลยโอเคไปชมกันดีกว่าคุณผู้ชมจ๋าว่าข้างในจะแปลกตามที่เราได้พูดไปหรือเปล่ามีคน2คนนะครับอยู่ตรงนี้2คนไม่เปิดประตูจริงรวยนี่เอาละมั่งคั่งเขาไปแล้วคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่นะบอกผมมาเมื่อกี้กระซิบเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาในโบสถ์ว่าพระพุทธรูปที่นี่นะครับผมมีอายุ400กว่าปีและข้างๆนะคุณผู้ชมนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือโบสถ์เก่านะฮะนั่นก็คือโบสถ์ขวางตะวันแล้ววัดก็มาสร้างโบสถ์อีกหนึ่งหลังทับอีกทีซึ่งสถานที่แบบนี้มีแค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยเลยนะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินเที่ยวในชุมชนป่าสะแกมานานนมซะเหลือเกินแต่ผมได้กลิ่นหอมมากๆเขาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์อยู่กับชุมชนป่าสะแกมานานนมมากแล้วนั่นก็คือร้านยายจิตซึ่งนี่เหมือนเราได้จัดไว้แล้วครับผมแต่เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยถ่ายไปว่าเฮ้ยเดินมาเจอแต่ว่าจริงแล้วเราล็อกไปแล้วครับผมเดินมาเลยยายจิตจ๋ายายจิตจ๋าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวยายจิตป่าสะแกเปิดมาแล้วกว่า5 6 70ปีครับผมเหลือเกินยายจิตหิวแล้วเมื่อไรจะมาไม่ได้เลยเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็ลองมาชิมกันซะหน่อยคุณผู้ชมฮะใครผ่านมาแถวนี้ต้องมาโดนให้ได้ยายจิตขายตั้งแต่สาวๆจนทุกวันนี้แกจะสาวอีกรอบนึงแล้วนะฮะชุมชนป่าสะแกโคตรอร่อยผมเชื่อเลยว่าราคาไม่แพงด้วยนอกจากจะมีป้าจิตนะฮะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านสายันด้วยนี่เป็นไงกระท่อมสายันเขาให้โหแต่ขอตัวไปกินก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้ซ้ายทานใจไหลสู่เราท่านผู้มีเกียรติแฟนเพลงที่เรารักยิ่งครับผมจะนำพาทุกท่านมาพบกับถิ่นกำเนิดบ้านเกิดขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาปีแล้วปีโป ปีแล้วปีเราคุณผู้ชมจ๋าเราอยู่ที่นี่ถิ่นกำเนิดบ้านเกิดขวัญใจคนเก่าเจ้าเป้าคนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
สายันสัญญาครับผมใครผ่านมาแถวบริเวณนี้อำเภอเดิมบางนางบวชนะฮะแวะมาสักการะที่ใต้ของเราได้นะจ๊ะคุณผู้ชมฮะลำดับต่อไปผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะฮะไปชมกันเลยดีกว่าอีกหนึ่งจุดเช็คอินแห่งชุมชนบ้านป่าสแกนะครับคุณผู้ชมจ้ะนี่เลยศูนย์การเรียนรู้ราวซีราวคลั่งคืออะไรจุดผ้าทอที่มีภูมิปัญญาของราวคลั่งแท้ๆเมื่อไรจะมีผ้าสีสันลวดลายยอดเยี่ยมขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าเนี่ยมันจะไปยากแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยก็แค่ทอเข้าทอออกเนี่ยมันเราบิดมอเตอร์ไซค์แถวบ้านเราหมู่เราคนใต้นั่นแหละเออเรื่องแค่นี้อะไรอ่ะอะไรนะเจ๊ทำอะไรเออผมมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่น้ำครับผมคุณผู้ชมฮะและนี่คือพี่น้ำเจ้าของศูนย์ลาวซีลาวคลั่งผ้าสวยๆลวดลายเก๋ๆผ่านมือเขามาหมดแล้วครับผมเออมันก็ไม่ยากนะพี่เนาะเออผมถามตรงๆเลยพี่ผืนนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยเท่าไหร่อะไรนะพี่30,000ชิบหายแล้วโกโดดเด่นโดดเด่นและสำคัญเขาให้ผมแล้วครับผมพี่น้ำจ๋าเรามาคุยกันเป็นงานเป็นการกิจจลักษณะอันนี้คือผ้าทั้งหมดที่พี่ทอกับมือใช่ไหมครับก็ต้องเรียกว่าผ่านคัดสรรคัดสรรบอกได้เลยว่าแต่ละผืนแต่ละลายคุณผู้ชมฮะบางลายนะมีแค่ผืนเดียวในโลกชิ้นเดียวในประเทศไทยผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะจากพี่น้ำเรียบร้อยผมถามนิดนึงพี่น้ำสวยขนาดนี้เคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างฮะก็รางวัลสูงสุดในชีวิตก็คือได้รับการคัดเลือกเนาะครับผมผ้าชาติพันธุ์ค่ะเป็นลายม้านะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยโอ้โหสมเด็จพระเทพเป็นเกียรติมากสำหรับครอบครัวเราครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าเรียกว่าสิ้นทรงเครื่องสิ้นทรงเครื่องเครื่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลปัดสะแกของหมู่บ้านเราครับผมว่าลักษณะของสิ้นทรงเครื่องยังไงซิว่ากันไปสิ้นทรงเครื่องนี่นะคะตัวนี้เราจะใส่พริกเข้าไปใช่ไหมพี่หรือว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลวดลายของเครื่องป้องนะคะเอามาทอในผืนเดียวตรงกลางเนี่ยเรียกว่าสิ้นทรงเครื่องนะคะคำว่าทรงเครื่องคือการผสมผสานให้ลักษณะของลวดลายอ่ะการบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ที่ชัดเจนนะคะลวดลายของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมค่ะซึ่งอันนี้คือผ่านการทอมือหมดเลยใช่ค่ะผ่านการทอมือหมดเลยยากมากเลยประมาณเดือนกว่านะคะก็จะเสร็จต่อหนึ่งผืนผืนนี้ขอทายเล่นสามหมื่นผืนนี้ไม่แพงค่ะผืนนี้ก็คือ20,000ค่ะ20,000โอ้และผืนผืนนี้เลยพี่น้ำผืนนี้เท่าไหร่อันนี้13,000จะเป็นวัตถุดิบก็จะเป็นฝ้ายแกมหมาครับผมมันสวยนะเนี่ยเออขอโทษนะพี่นะค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมแล้วอ่ะในพาแนลนี้ผืนไหนที่ถูกสุดถูกสุดนะคะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นก็จะเป็นอันนี้เป็นมัดหมี่งานมัดหมี่ก็ได้ค่ะโอ้นี่ก็สวยแล้วเนี่ยก็อยู่ที่6,000ค่ะนี่สีนี้เป็นคนชอบสีนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมอันนี้สีมันจะแบบว่าเหมือนคล้ายๆสีพาสเทลนะใช่สีตุ่นตุ่นสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมใครลงไหลในเรื่องของผ้าทอมือผ้าไหมผ้าสิ้นลวดลายนะฮะของศิลปะที่เป็นของบ้านเราแท้จริงนะคุณผู้ชมนะมาได้ที่นี่ฮะศูนย์การเรียนรู้ราวสี่ราวครั่งคุณผู้ชมฮะมาพบกับพี่น้ำได้มานั่งคุยก็ได้แต่อย่ามาขโมยนะฮะไม่ได้นะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่น้ำด้วยขอบมากครับผมและจุดเช็คอินต่อไปคุณผู้ชมฮะก็จะพาไปที่ไหนไปชมกันเลยคุณผู้ชมฮะ
นี่คืออีกสถานที่ที่ควรจะมาเช็คอินนี่คือสวนนกธรรมชาติแบบไม่มีกรงครอบเลยนะมีนกหลายพันมากไม่ว่าจะเป็นกระยางดำกระยางขาวนกกระเว่าเยอะแยะมากครับผมและที่สูงๆอยู่นี่ฮะที่นี่เขาเรียกว่าตาลเบิ่งตำรวจคุณผู้ชมจ๋าเพราะว่าต้นตาลต้นนี้มีอายุมากกว่า100ปีสุดยอดมากใครที่เป็นสายนกนะใครชอบส่องนกใครเป็นสายชอบธรรมชาติชอบเกี่ยวกับสัตว์ปีกคุณผู้ชมฮะมาที่นี่เพราะที่นี่มีนกหลากหลายสายพันธุ์มากครับผมและที่สำคัญนั้นนกหายากทั้งนั้นอยากมาชมต้องมาเห็นกับตาคุณผู้ชมจ๋าต้องมาที่นี่จ้าหนึ่งวันเต็มๆกับบ้านป่าสแกแห่งนี้คุณผู้ชมจ๋าแต่เราหมดเวลาแล้วโหยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวป้าจิตอยู่เลยวันนี้ฮะได้พบกับสถาปัตยกรรมและความเชื่อโบราณต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้ฮะเราได้ดีลกับเจเจไว้แล้วผมมารถตู้กองแต่หากับดีลเรียบร้อยจ้ะไปกับนี่เลยอีแตนมันคือซาเล้งนั่นไงผมเล่นมุกให้เจเจตัดให้วันนี้ผมกับซาเล้งฮะบอกไว้แล้วว่าจะพาไปส่งที่วังทองหลางซิตี้ไปเลยเจ้แม่